สวัสดีครับผมแคปเปอร์ครับผมแคลนครับเจอกับเรา2คนในรายการฝรั่งเดย์แน่นอนครับว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่สยามสแควร์ที่ร้านมิวพัทนั่นเองรายการของเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องของภาษาอังกฤษท้องจริงแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนไม่ว่าจะออกไปข้างนอกไปสั่งอาหารต่างประเทศภาษาอังกฤษล้วนแล้วมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของพวกเราเป็นอย่างมากภาษาอังกฤษอย่างที่เคนบอกเลยว่าอยู่รอบตัวเราจริงๆ English is everywhereเพราะทุกเทปผมบอกได้เลยว่าผมเป็นคนนึงที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษและรู้สึกว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติมันจะยากไม่รู้ว่าเขาจะฟังเราเข้าใจไหมออกเสียงถูกไหมซึ่งอันนั้นมันยากมากๆแต่ว่าในวันนี้แกปเปอร์เนี่ยมีภารกิจให้แคเรนครับที่จะต้องไปเป็นพนักงานที่ร้านมิวพัทนั่นเองเพื่อที่จะดูว่าคนที่เขามาสั่งอาหารเนี่ยเมื่อเจอพนักงานหล่อๆแบบนี้แอนสั่งแอนต้องสั่งอาหารออเดอร์เนี่ยแหละฮะจะมีความยากขนาดไหนเฮ้ยเวลาเขาสั่งอาหารเนี่ยเราพูดภาษาอังกฤษว่าอะไรออเดอร์ please order อืมใช่ป่ะพนักงานต้องพูดว่า may I take your order or may I help you อ๋อแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยอย่างเงี้ยและสมมติเขาแบบดูรูปแล้วเขาจิ้มมาแบบ this one อย่างเงี้ยได้ไหมได้แต่เวลาสั่งอาหารในภาษาอังกฤษต้องจำว่าใช้คำ please and thank you please and thank you this one please this one please เอาชิ้นนี้ชิ้นนึงครับเหมือนก็สุภาพไปแบบนั้นใช่ต้องพูดสุภาพมากๆพอได้เสร็จก็ขอบคุณครับ thank you โอเคเอาเป็นว่านะฮะภารกิจในวันนี้ลองดูกันว่าคนที่ต้องไปสั่งอาหารเมื่อเจอฝรั่งแล้วเนี่ยจะสั่งอาหารรอดไหมตื่นเต้นไหมแล้วจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วใครพร้อมไหมฮะพร้อมไปใส่เอี๊ยมแล้วเป็นพนักงานที่เคาน์เตอร์ครับไปเมื่อกี้นะเราเห็นแล้วว่าพอเคเรนมายืนตรงเคาน์เตอร์นะฮะในการเขาเรียกว่าเป็นพนักงานผมว่าหลายคนก็อาจจะกลัวนะว่าเฮ้ยสั่งมาอาหารภาษาอังกฤษเจอฝรั่งอีกถ้าเป็นผมนะฮะกูเดินออกแล้วกูไม่สั่งแต่เดี๋ยวมาถามความรู้สึกเขาว่ามีบางคนเนี่ยที่เขาสั่งกันแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็เฮ้ยภาษาอังกฤษมันยากเกินไปไหมตามมาฮะตัวนี้เลยครับนี่สวัสดีครับถามหน่อยเมื่อกี้เป็นไงครับเจอฝรั่งรู้สึกว่าตื่นเต้นไหมว่าเฮ้ยทำไมเป็นพนักงานเป็นฝรั่งวะอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็งงๆนิดหน่อยเพราะปกติแล้วมากินอ๋อมากินบ่อยไม่ไปถึงว่าปกติแล้วโดยทั่วไปก็ในพนักงานก็น่าจะเป็นคนไทยเป็นคนไทยเพราะเรามาอยู่แบบร้านไทยด้วยอะไรด้วยอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วคิดว่าภาษาอังกฤษยากไหมในชีวิตประจำวันที่อยู่จะต้องสั่งอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าแค่ใช้แบบง่ายๆสื่อสารเข้าใจสั่งอาหารได้ผมว่าก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะเจอฝรั่งแบบนี้ผมมาจิ้มลูกแล้วก็ this one thank you โอเคอ่ะเดี๋ยวมาถามพี่ผู้หญิงมากจะให้ผมสัมภาษณ์หรือให้คนสัมภาษณ์ดีฮะนี่ถามสัมภาษณ์พี่เขาหน่อยเร็วว่าเขารู้สึกยังไงพูดไทยได้พูดไทยได้คุณพูดไทยได้นิดหน่อยแต่จริงๆแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเพราะว่าเวลาสั่งอาหารคุณเข้าใจแต่ถึงแม้เวลาเจอแบบฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วอ๋อ
แปลว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วในการที่แบบว่าจะต้องสื่อสารอยู่แล้วโอเคเอาเป็นว่าขอให้อาหารให้อร่อยแล้วกันนะครับขอบคุณครับโอเคคุณผู้ชมครับต้องบอกงี้ว่าหลังจากที่ผมให้แคลเรนไปทำภารกิจหน้าที่มาแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้กลัวฝรั่งเสมอไปคือเขาสามารถสื่อสารได้ชาวต่างชาติเนี่ยก็พร้อมจะรับฟังว่าเฮ้ยคนไทยพยายามจะพูดพยายามจะสื่อสารแล้วเขาก็โอเคเข้าใจได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าไวยากรณ์ถูก 100% หรือสำเนียงต้องดี 100% เพราะฝรั่งจะเข้าใจไม่ต้องขนาดนั้นถูกไหมฮะใช่ใช่เวลาสั่งอาหารต้องพูดภาษาอังกฤษกับความมั่นใจก็โอเคก็โอเคเอาไงขอให้มั่นใจใช่ขนมปังเราเรียกว่า toast yeah this would be toast or dessert toast dessert 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 yeah these are all dessert our dessert ของมันทั้งหมด yeah you know I would call this a custard bunA custard bun. Yeah, yeah, because this is custard. And then this is the bun. Oh yeah. I would call it a custard bun. โอเคคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ครับว่าในวันนี้ถือว่าคาเรนก็สื่อสารภาษาอังกฤษคุยกับคนไทยได้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าฮะแกปเปอร์จะพาคุณผู้ชมนะครับไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ไหนแล้วจะมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมต้องรอติดตามชมพิธีในสัปดาห์หน้าในรายการฝรั่งเดย์กับผม2คนแกปเปอร์และคาเรนเจมส์ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Goodbye Good luck